ต่อครับกับรายการ Gibify ครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเจอพวกเขาเนี่ยขอเสียงแฟนคลับพวกเขาก่อนดีมั้ยฮะได้ครับว่าขอเสียงแฟนคลับ AM หน่อยครับเดี๋ยวมากันเป็นล้านมีเสียงแค่นี้แหละครับขอดังๆครับอีกทีนึงครับกลับมาคุยต่อใช่ครับ The Winner ของเราครับ The Winner ครับนะฮะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยครับเห็นจะจังสวัสดีครับผมตั้ง F3 ครับผมโมงๆฮะสวัสดีค่ะซันนี่ F6 ค่ะครับไปคนไหนครับผมครับนัทครับสวัสดีครับผมนัทสกลทร F4 ครับครับสวัสดีครับผมนัทคิว AF5 ครับผมครับผมโอ้นี่ต้องบอกเลยเป็นครั้งแรกเลยดีกว่าที่เราได้เห็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้สุดยอดจริงๆมาเยอะจ้างมาทั้งนั้นแหละครับครับผมไม่จริงๆเนี่ยคือพี่ๆเขารู้ว่าสตูเราไม่พอรองรับก็เลยมากันไม่ได้แบบว่าเต็มสูตรนี่ถ้ามากันเต็มสูตรนะครับร้อนเปิดคอนเสิร์ตกันเลยขอบคุณมากครับสานี้ครับตลกอีกตลอดเวลาเรามาพูดถึงอัลบั้มที่เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของ6 The Winner ของเราของ VTF ตั้งแต่1-6ครับวันนี้ก็ไม่ได้มา2คนครับวิทย์กับออฟไม่มาวิทย์กับออฟนะครับเรามาพูดถึงอัลบั้มนี้ดีกว่าที่มาที่ไปไงก็ผมก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับผมตั้ง6ชีวิตด้วยกันนะครับกับแต่ละซีซั่นนะครับก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุดซึ่งแต่ละคนก็จะมีธีมของตัวเองครับแต่ละคนก็ได้เอาแนวเพลงของตัวเองความชอบของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนในครั้งนี้ฮะซึ่งก็จะลามไปถึงการมีคอนเสิร์ตด้วยกันลามไปถึงขอโทษนะไม่ตั้งใจนะรู้มันเป็นเชื้อโรคเลยแต่คืออยากให้เห็นภาพครับว่ามันจะลามต่อไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ลามต่อเนื่องไปครับผมจุดกองแล้วการทำงานนะครับกับอัลบั้มนี้เป็นยังไงครับผมก็แต่ละคนก็จะแยกกันอัดเสียงกันไปนะกับซีรีส์ของแต่ละคนครับเอาทีละคนเลยหรอพอรู้ว่ามีโปรเจกต์นี้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากกับการที่อย่างกับพี่วิทย์อย่างเงี้ยพี่วิทย์หายไปนานมากพี่วิทย์ก็จะไปทำอะไรของแกอยู่ตลอดเวลาไปเรื่องนู้นวันนี้ไปเล่นละครเลยไปนู่นไปนี่คือไม่มีทางที่จะได้มาอะไรอยู่อย่างเงี้ยแน่ๆครับพอวันนึงแกกลับมาปุ๊บแกเต้นกระจายเลยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแกคงไม่เสียใจมาทุก8เลยทุกรอบจะบ้าเลยไงคุณเต้นอะไรได้ขนาดนี้พอเราดูแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่แหละอันนี้คือเทพของ AF1 เขาที่บอกว่าคือแบบแกเต้นได้สุดที่สุดเด็ดทั้งร้องทั้งเต้นผิดแกเก่งไงครับก็เป็นการเปิดโอกาสที่ให้AF แต่ละคนแต่ละซีซั่นเนี่ยได้แสดงความเป็นตัวเองและความสามารถซึ่งแบบก็ตื่นเต้นได้เห็นความสามารถของแต่ละคนเนี่ยครับตอนนี้ก็แต่งเพลงเองด้วยอะไรนะแนวเพลงคอสตูมเลยนะสไตล์ล็อกอ๋อสไตล์ล็อกคอสตูมล็อกวันนี้ถ่ายละครไงพี่เลยเรียกสไตล์ล็อกคอสตูมสไตล์ล็อกค่ะเป็นสไตล์ล็อกคือฟังดนตรีปั๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงลามไปถึงแฟชั่นเป็นไงล่ะแฟชั่นด้วยใช่ค่ะก็คือปัจจุบันนี้บางทีคนจะคิดว่าดนตรีเนี่ยไม่สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับแฟชั่นได้แต่ว่าที่จริงแล้วดนตรีเนี่ยเชื่อมโยงได้เพราะว่า1คือเราปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีแค่กีตาร์กลองหรืออะไรอย่างเดียวแล้วเราสามารถมีเครื่องดีสังเคราะห์เข้ามาเพราะฉะนั้นพอเราสังเคราะห์แสงพวกความฟิวตลกอีกแล้วด้วยแล้วจะเป็นพิธีกรนะฮะค่ะก็พอมีเครื่องดนตรีสังเคราะห์เข้ามาเราก็เหมือนเราจับ mix and match เป็นแฟชั่นเข้ามาก็เป็นแนวดนตรีในแบบของซานี้ในแบบที่เราชอบแต่ถ้าแบบเอาละมุนละไมนี่ด้านหลังนี่ครับเขาแต่งของเขาเองด้วยมาสองนัดเอาน้องนัทของนัทนี่ก็จะเป็นแนวแบบป๊อปไอเดียนะครับก็จะเป็นแนวที่ชอบเลยนะครับเพลงก็จะเป็นเพลงที่เน้นความหมายครับผมเพลงซิงเกิลแรกเพลงไม่มีพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่แต่งกับน้องเองด้วยพี่รู้สึกคุยกับนัทลำบากมากนะครับย้ายมาเลยก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลไปแล้วสูงกว่าคนอื่นอยากรู้แล้วไม่รอที่คนนี่คือดูในจอทุกคนหันหลังก็ทานอยู่นะก็เป็นเพลงที่แต่งทำนองเองครับความหมายดีๆก็อยากจะให้ทุกคนลองฟังดูครับเป็นแนวที่ใช่ตัวเองมากๆนี่เห็นบอกว่าก็วันนึงมันนั่งเล่นเปียโนใช่ครับทำนองเป็นมาเลยก็เป็นเพลงรักแนวอบอุ่นนี่ครับเป็นเจ้าพ่อโรแมนติกนะแต่ถ้าเกิด